fighter is 20 years of age, that's 177 centimeters tall, with a fight record of 27 fights, 21 wins, and 1 draw. Fighting out of Family Muay Thai, representing Brazil, this is Jorge Ferreira. นักสู้จากแดนแซมบ้าบราซิลครับกับทีมงาน Family มวยไทยนี่คือจอร์จเฟเรร่าครับ177 เซนติเมตรครับ152 ปอนด์ก็รวมๆ70 กิโลกรัมครับอายุ20 ปีเท่านั้นเองครับและชกมุมน้ำเงินครับจอร์จเฟเรร่าจากประเทศบราซิลส่วนคู่ชกของเขานักมวยจากมุมแดงครับอายุ22 ปีจากนครสวรรค์ประเทศไทยสูง176 เซนติเมตรชกมาแล้ว71 ไฟชนะ54และเสมอ1ขอเชิญทุกท่านพบกับโอโต้เกียรติทรงฤทธิ์ from Thailand นักชกจากบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ครับโอโต้เกียรติทรงฤทธิ์รายนี้ก็โอ้โหประสบการณ์นี่ถือว่าโชคโชนเลยครับต่อยมาไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยไฟท์วันนี้มาเจอกับจอร์จเฟเรร่าจากบราซิลก็ต้องบอกตามตรงครับแพ้ได้ชนะได้ครับต้องไปดูรูปเกมการชกบนเวทีกันครับอายุ22กับ20ครับ176 177ครับประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่ออโต้ครับโอ้แต่จอร์จเฟเรร่านี่หน้าแกนี่ดูดุกว่าวัย20เยอะเลยครับอ่ะเริ่มต้นยกแรกครับคู่นี้ต่อยกัน5 ยกนะครับดูกันยาวๆครับในรูปแบบมวยไทย5 ยกมีมัดจุกมาซะด้วยนะครับจอร์จเฟเรร่าโอ้โหมาแล้วครับแต่หัววันครับทักทายก่อนครับออโต้อยากจะออกยังไม่ออกเลยครับออโต้หวดครับพับนอกจอร์จเฟเรร่าอย่างนิ่งครับวันนี้เกมยาวเลยครับต้องดูครับการเบียดเสียดสีกันไปครับใครจะยุบก่อนจ้องตาเขม่งเลยครับจอร์จยังไม่มีจังหวะเข้าทำนะครับจะปักศอกครับโอ้ดูดีครับ มีงัดศอกอ้าวศอกฟันอ้าวออโต้ฟันสวนถ้าฟันกันแบบนี้เดี๋ยวมีดีให้เห็นโอ้ก้าวเสียบดีครับจอร์จเริ่มจะปล่อยของนะครับจอร์จเฟเรร่าเวียงหมัดขวามาประกบวงในตีไม่ต้องแต่งตัวนานครับจับได้ตีก่อนเลยโอ้โหออโต้ก็ตีสู้เหมือนกันครับเอาตีต่อทีครับรู้กันแล้วครับใครแรงใครค่อยครับเข่าโอ้โหมีเตะเสยด้วยนะครับจอร์จหมัดไม่โดนครับออโต้อาวุธยังเข้าไม่จังนะครับหมัดก็ยังปลายๆครับจอร์จเอาระวังศอกครับระวังศอกครับออโต้พยายามจะงัดนะครับแต่ว่ายังติดแขนกดมากดมายังไงโอ้โหข้อแขนแข็งแรงมากครับลงไปนี่ก็จับเพื่อนเลยจอร์จต้องจัดระเบียบหน่อยครับกระแทกซ้ายสวยครับออโต้จอร์จยังงัดศอกสู้อยู่ครับปลายนาตีโอ้จะหักเขาเราล้มเองครับแต่ยังลากจอร์จลงมาอีกโอ้เหลี่ยมมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับออโต้ครับจิ้มซ้ายไม่ถึงอีกโอ้โหฟันศอกมาครับแต่ว่าไม่โดนโอ้มีหมัดครับ รัดมาตีได้ไหมโอ้แต่อยากสู้ในจริงๆครับจอร์จครับหมดยกแรกเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับยกแรกนี่พยายามจะฟันศอกครับจอร์จก้าวแล้วเสียบครับโอ้นั่นเลยครับเข่าซ้ายเข่านี้ครับแต่ออโต้ก็มีหมัดสวนเหมือนกันนะครับก็มีงัดศอกด้วยครับที่พยายามจะงัดศอกนะครับแต่ว่าโอ้โหจอร์จนี่ตันแขนไว้เลยครับไปดูกันต่อครับยก2เกมน่าจะเดือดขึ้นแล้วครับหลังจากยกแรกนี่พอรู้จังหวะกันแล้วครับซ้ายครับจอร์จออโต้ซ้ายคืนแต่ยังเป็นขาหน้าทั้งคู่ครับหาจังหวะอยู่ครับออโต้อาวุธจุกจิกครับออโต้ไม่ยอมให้จอร์จเข้ามาใกล้มีทั้งลูกถีบลูกเตะนี่ครับยกบังไว้หัวซ้ายเต็มๆจอร์จขยับนี่ออโต้จะมาเลยนะครับหมัดมาแล้วครับจอร์จออโต้ขยับเข้าไปใกล้ๆโอ้ยเวียงศอกกลับโอ้หน้าอันตรายจริงๆครับจอร์จโอ้ถ้ามัวแต่เพลินไม่มีสมาธินี่มีสิทธิ์โดนได้เลยครับโอ้ออโต้ต้องมีสมาธิเลยครับเห็นแล้วครับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยอาวุธหลากหลายครับไอ้ขวาติดบังอีกสายดีครับโอ้ยโดนหมัดหน้าหงายอีกหมัดยาวจริงๆครับจอร์จเฟเรล่าเดินเบียดครับออโต้ไต่ขวาไม่ถึงไต่แข้งซ้ายครับดูเหมือนว่าจอร์จนี่เริ่มจะไม่กลัวแล้วครับดึงศอกกลับอีกแล้วครับโอ้มาเป็นระลอกเลยครับได้ฮุกซ้ายครับออโต้กินโอ้ซ้ายลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับจอร์จเสียบเข่าโอ้ออโต้ชักวืดวาดครับแข้งซ้ายโอ้แล้วทำได้เยอะนี่จะได้ใจเลยครับจอร์จมาเลยครับแข้งขวาเกาะวงในตีจังงัดศอกครับยังหาลุงกันไปกันมาติดบังครับแข้งซ้ายดึงมาโอ้โหหนึ่งสองจออ้าวโดนซ้ายของออโต้หน้าหงายเหมือนกันครับเราเดินเบียดเดินเร็วกว่านี้ครับโอ้โหฤาษีบทยาครับไม่โดนนะครับวงในก็ยังเบียดยังบี้กันอยู่ครับโอ้ตัดซ้ายลำตัวสวยครับออโต้จอร์จเอาคืนทันทีโอ้เวลาเดินเร็วนี่น่ากลัวเลยครับจอร์จเฟเรล่าดูวงในเลยครับโอ้โหตีแบบไม่ยั้งตีแบบไม่เลี้ยงครับจับยังไงได้ก็ตีหมดเลยครับไม่ต้องแต่งมากโอ้โหแหมจะกดลงมาครับแหมหลุดไปนอกเวทีเลยครับพาทัวร์ไปหาอาจารย์บุญเลิศเลยครับอ้าวโดนซ้ายของออโต้ครับหมดยกที่2โอ้2ยกผ่านไปยังใกล้เคียงครับยังผลัดกันได้ผลัดกันโดนอยู่ครับคู่นี้ถือว่าสูสีครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัดแล้วตามด้วยนี่ครับจังหวะจะเหวี่ยงศอกกลับครับแต่ไปโดนปลายแขนครับดูอีกทีครับฮิรันม้วนแผ่นดินครับนี่ครับโอ้โหนี่แกดิรุสีบทยาครับท่ายากเยอะจริงๆครับคู่นี้วางต่อยกที่3ครับน่าจะเริ่มเครื่องติดแล้วล่ะครับออโต้บีบซ้ายยันไว้ยับซ้ายแม่จะออกอะไรครับจอร์จดูแกหมุนแล้วก็คาดเดาไม่ถูกครับรัดแขนใต้ปีกสอดแขนใต้ปีกตีเข้ามาครับฮุกซ้ายแม่จอร์จนี่กระทีถึงหน้าเลยครับโอ้โหวงในครับตีหน้าขากันอยู่ครับ กรรมการกฤษดาพลตื้อครับแยกออกมาก่อนครับแข้งซ้ายยังติดบังอยู่ครับออโต้โอ้โหหมัดขวาฟ้ามาครับตามด้วยเข่าโอ้ไล่แขนสู้ซะด้วยนะครับจอร์จเด้งตีอ่ะตีโอกายเป็นคนตีนี่กลายเป็นจอร์จครับแต่อย่างที่บอกนะครับแกตีได้ทุกพิษทุกทางจริงๆครับเกาะได้เกี่ยวได้ตีแหลกครับเรื่องแต่งตัวไม่สำคัญเอาโดนมาซ้ายออโต้งัดศอกสู้ครับเอาฟันศอกเอามีอาการครับจอร์จถอยเลยโอ้ออโต้เห็นไหมโอ้โหยังมีเข่าสวนครับตอนนี้ครับเดินเบียดเข้าไปครับยิงหมัดขวาไม่โดนครับออโต้แต่น่าจะเห็นอาการของจอร์จเลยครับเมื่อสักครู่นี้ขาปัดไปเล็กๆซ้ายดูดีครับโอ้จอร์จโดนเข้าไปก็มีอาการเหมือนนะครับอย่าไปครับตีหน้ายักษ์โอ้โหมืดล้มลงไปเองครับแหมจะเล่นท่ายากอีกแล้วแล้วล้มเยอะมีความมั่นใจก็จะหายแรงก็จะหดนะครับจะดึงศอกกลับอีกแล้วมัดในออโต้ยังไงครับตีโอ้จอร์จแกก็สู้ครับโอ้แกสู้ไหนซะด้วยครับออโต้ใส่หมวกน็อกเดินเข้าหาครับออโต้ก็ไม่ประมาทเลยครับสวมหมวกกันน็อกแน่นครับโอ้ยมีเลือดแล้วครับออโต้ครับมาจากไหนโอ้โหเลือดเต็มหน้าอกเลยครับโอ้ไปโดนอะไรเข้าไปครับโอ้จอร์จได้ใจหรือเปล่าครับเนี่ยครับนี่เป่าเก่งเห็นแล้วนะครับเป่าเก่งเห็นแล้วครับโอ้เดี๋ยวครับยังครับบังไว้ก่อนครับใส่หมวกกันน็อกไว้ก่อนครับออโต้โอ้จอร์จเลือกเล็งเลยครับเล็งที่แผลนั่นแหละครับโอ้ยเตะหลุดอุปสรรคสำคัญเลยครับตอนนี้ออโต้ครับเลือดออกเยอะมากโอเวียนทิ้งลงไปเลยครับถ้าสนามยังไม่ต้องดูครับเกมกำลังไหลลื่นช่วงท้ายปลายยกครับหมัด 1-2 จะงัดศอกสู้ออโต้โอ้โหดูหน้าครับแดงฉานเลยครับออโต้เกียรติทรงฤทธิ์ครับครับผ่านไปแล้วครับ3ยกครับมีเลือดเกิดขึ้นแล้วครับมีเรื่องแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่จังหวะถีบหน้าของจอร์จครับสับศอกของออโต้นี่ครับมีเอียงไปเหมือนกันนะครับจอร์จเนี่ยแต่ว่าโอ้โหหลังจากมีเลือดแล้วออโต้ก็ต้องนี่หรือเปล่าครับแหมศอกกลับไปศอกกลับมาแล้วมันไปเข้าโฟกัสโอ้โหฮีรันม้วนแผ่นดินนะครับโอ้ออโต้ครับต้องเอาคืนครับเดินหน้านะครับเดินหน้าสาดแข้งนะครับต้องติดเครื่องเลยนะครับออโต้ครับทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ดีแน่เกียร์ว่าเตะล้มลงไปอีกโอ้เหมือนว่าโมเมนตัมนี่มันจะเริ่มเปลี่ยนมาแล้วครับมาทางจอร์จเฟเรล่าเลยครับถีบมาให้ออโต้เข้ามาครับเกมนี้บีบให้ออโต้เดินเลยครับต้องเอาคืนครับโอ้จอร์จก็รอดักเอาครับแหมจะงัดศอกอีกครับโอ้ออโต้ต้องระวังนะครับยังเดินเข้าหาครับจะฟันย้ำหรือว่าจะฟันเปิดแผลใหม่ครับเดี๋ยวต้องดูศอกของจอร์จโอ้ขณะที่ออโต้นี่หาจังหวะอยู่ครับหัวแข้งซ้ายโอ้โหซ้ายครับซ้ายอีกถึงตัวเลยครับจอร์จเฟเรล่าแข้งซ้ายดีครับโอ้จะหมุนอีกแล้วครับแม่จอร์จโอ้ใจคอนี่แกเกิดเป็นลูกข่างหรือไงครับหมุนจังเลยครับจังหวะนี้ที่ต้องย้ำเลยนะครับต้องย้ำต้องซ้ำเลยนะครับจอร์จครับอย่าให้ออโต้นี่ตั้งตัวได้ออโต้โอ้โหขวาดีครับดีว่ามันโดนไม่เต็มครับจอร์จเล็งแล้วครับเล็งเสียบเข่าไม่ถึงโอ้ออโต้ออกมาถอยครับไม่ดีครับศอกอีกโอ้บทจารุนี่ก็น่ากลัวนะครับจอร์จเฟเรล่าครับอ้าวเวียงออโต้ล้มลงไปดื้อๆเลยครับโอ้หักเททิ้งดื้อๆเลยครับ ช็อตไปหรือเปล่าครับออโต้ช็อตไปหรือเปล่าครับโดนลำตัวจอดประกบในตีแต่ไล่แขนแป๊บเดียวครับแกตีเลยครับโอ้โหแผลที่หน้าผากนี่เลือดก็ยังไหลอยู่นะครับสำหรับออโต้เกียรติทรงฤทธิ์ครับแข้งซ้ายโอ้จอดกะจะขย้ำเลยครับโอ้เสียบเข่าสวยครับวงในโอ้ออโต้ก็รัดแน่นเหมือนกันครับก็บิดใจเลยครับตอนนี้เดินเข้าหาครับจอดถีบซ้ายนำถีบซ้ายนำถีบซ้ายนำยังไงครับถึงมุมแล้วยังไงจิ้มลำตัวครับโอ้ตีเข่าสวยครับจอร์จออโต้ก็ตีโต้ครับโอกาสจะย้ำไปที่แผลนั่นแหละครับจอร์จครับจังหวะมันยังไม่ได้ครับออโต้พลิกกลับมาโอ้ปอแปะไปด้วยกันทั้งคู่แล้วล่ะครับตาเริ่มลอยเลยครับจอร์จเฟเรล่าโอ้โหไม่หมดก็เหลือน้อยเลยครับดูจากรูปการโอ้แล้วก็ดูทั้งคู่ครับแผลยาวพอสมควรเหมือนครับสำหรับออโต้ครับเดี๋ยวดูภาพช้าที่ศอกกลับไม่โดนเลยครับเฟเรล่าแหมแกได้ใจครับแกจะเอาตำแหน่งเดิมโอ้จังหวะนี้โดนบริเวณแผ่นหลังครับแหมดีมันไม่ถึงการคอจังหวะนี้หักศอกสวยครับนี่ครับโอ้พยายามจะเล่นงานด้วยศอกครับจอร์จ เฟเรล่าไปดูกันต่อครับยกสุดท้ายครับยกที่5ครับจะจบลงอย่างไรครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับออโต้เดินแล้วครับรัดได้ก็ยังตีไม่ถนัดครับจอร์จกดลงมาเดินเข้าหาแล้วครับออโต้ครับเจอจอร์จถีบไว้โอ้ดีนะครับศอกนี่ครับทะเลทะล่าเข้าไปนี่กาดมันเปิดกว้างครับถ้าเดี๋ยวแผลมันจะกว้างขึ้นมาโอ้มีตัดลำตัวด้วยครับจอร์จโอ้เสียบเข่าโอ้ออโต้ต้องเดินไปต้องรัดกุมกว่านี้หน่อยครับเนี่ยยิ่งหัวร้อนมันจะยิ่งต่อยไม่โดนเป้าเลยครับไหลโอ้โดนเหวี่ยงทิ้งลงไปอีกครับอ้าวยังมีความพยายามอยู่ครับออโต้ได้มาขวาครับออโต้เดินเร็วอีกครั้งนึงครับลุยเข้าไปครับเสียบแอกระโต้ตลอดนะครับเฟเรล่าไม่มีปล่อยให้กินฟรีครับเฟเรล่าดูครับพลิกนิดเดียวครับหลุดไม่จิ้มซ้ายออโต้จะสอกกลับไม่โดนติดแขนครับเอาจอร์จดูหายใจยาวๆโอ้น่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วล่ะครับจอร์จยังพอมีเวลานะครับออโต้ครับอีกครึ่งยกบี้ต้องบี้ให้หมดครับไล่ต้องไล่ให้จนโอ้แกหมุนตลอดจอร์จแม่หมุนเรื่องบางทีมันเปลืองแรงครับเอาหมุนวืดอีกแล้วครับโอ้หายใจแรงครับเอาทีเตะกวาดทีตาโอ้โหแหมเกลน้ำมันตกลงมาที่สูงนี่นะครับต้องไปกันต่อไปกันใหม่ยิงขวาโอ้ซ้ายตัดลำตัวโอ้ออโต้วืดวาดไปหน่อยครับต้องเน้นกว่านี้หน่อยครับออโต้จอร์จนี่ออกอาการหมดให้เห็นแล้วล่ะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับออโต้กลายเป็นบิดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับโอ้โหทีมงานก็ยังไงครับบอกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวแข็งใจหน่อยครับแข็งใจหน่อยฮุกซ้ายครับจะมาเล่นแบ็คคิกไม่ง่ายแล้วแบบนั้นนะครับจอร์จทีบไม่ยอมปะทะเลยครับจอร์จ เฟเรล่าครับก็รู้แล้วนะครับนี่ครับทีบางทางครับมีหักศอกอีกโอ้ทะเลาะทะล่าไปหน่อยครับออโต้เอาเลือดมาอีกแล้วโอ้ไม่แน่ใจว่าแผลใหม่หรือเปล่านะครับโอ้จอร์จเองก็เป่าปากแล้วล่ะครับใกล้แล้วครับโอ้นี่แข็งใจเดินเลยครับจอร์จ เฟเรล่าครับโอ้ออโต้ยังไงครับโอ้นิ่งไปหรือเปล่าครับออโต้โอ้น่าจะแผลใหม่เลยครับไม่งั้นไม่ถอยเลยครับครบ5ยกครับ โอ้โหเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับดูจังหวะนี้ครับงัดศอกของจอร์จเฟเรราจากบราซิลครับนี่จังหวะศอกกลับของออโต้แต่ติดท่อนแขนครับนี่ครับจะศอกกลับแต่ติดท่อนแขนของจอร์จแล้วดูจังหวะนี้จอร์จก็จะเอาคืนกันแต่ก็ไม่โดนครับเปลี่ยนมากลับหลังนะครับไม่โดนแล้วเดี๋ยวดูครับนี่นะครับโหน่าจะแผลใหม่เลยครับเบะเข้าไปครับโอ้หักศอกสั้นๆครับโอ้โหหักศอกซ้ายครับสะดุ้งเลยครับออโต้ผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen after 5 rounds of Muay Thai action here we have a winner from the blue corner แล้วก็เป็นหนุ่มบราซิลครับจอร์จเฟเรราครับเอาชนะคะแนนไปครับโอ้สุดมันเลยครับ